เมื่อแม่น้ำลำธารแห้งเหือดหายทั้งป่าไม้บรรไลมีเรือแต่พื้นดินอีสานมีแต่เกลือทั้งหาดทรายชายฝั่งยังทำลายโอมนุษย์สุแสนจะประสบล้างผลาญโลกาวอดวายด้วยเหตุผลเพราะคนโลกทำร้ายเพื่อกินใช้กันแค่ชาติเดียวให้เหตุการณ์นี้เป็นอุทาหรณ์ให้สอนใจคนไทยจดจำว่าป่าไม้ดงใหญ่แห่งป่าคำมีเหตุการณ์ให้จำให้ใส่ใจโอมนุษย์หลุดพ้นกิเลสแล้วได้ยึดแนวแห่งองค์พระสัมมาสารสุขหาได้สระตาโมทนาหลวงพ่อประจักษ์เป็นพระสงฆ์องค์เดียวเดียวอยู่ในเรือนจำเป็นพระสงฆ์องค์เดียวองค์ร่วมกับแอบเท้าอายาดงใหญ่เย็นเยี่ยมค่ำมีปืนคอยไล่ยิงมีคนรังแกป่าจากรักษาป่าดงใหญ่คือรวงพ่อประจักษ์รักป่าดงใหญ่ความเป็นธรรมแห่งเหือดหายเมื่อใดการกฎหมายเราตกต่ำนึกถึงป่าดงใหญ่เมืองป่าคำให้เหตุการณ์ให้จำในหัวใจโอมนุษย์ทุกคนกิเลสหนาจะมีใครยืนท้าอันตรายเอาหลวงพ่อพาเรื่องพันโคนไม้รักษาไว้ให้มนุษย์เป็นพุทธธรรมเป็นพระสงฆ์องค์เดียวโดนครั้งเดียวในเรือนจำรักษาป่าดงใหญ่คือหลวงพ่อประจักษ์รักษาป่าดงใหญ่คือหลวงพ่อประจักษ์รักษาป่าดงใหญ่คือหลวงพ่อประจักษ์รักป่าดงใหญ่คือหลวงพ่อประจักษ์รักษาป่าดงใหญ่คือหลวงพ่อประจักษ์